สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการสดนะคะทางช่อง TST 5ค่ะต้องบอกนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมเช่นเคยค่ะอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสบายดีนะคะสบายดีครับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วจูนหรือยังจูนนิดนึงนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราสองคนยังงงกันอยู่เลยนะคะตอนนี้ต้องบอกนะคุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดนะคะเราจะเจอกันทุกวันค่ะเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะอาจารย์ถึงประมาณทุ่มครึ่งแหละทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์อังคารพุธนะคะใครมีประเด็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชาวบ้านนะคะติดต่อเราสองคนเข้ามาได้ค่ะที่สำคัญค่ะก็ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีประเด็นไหนที่อยากจะร้องเรียนนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในรายการได้เราก็จะพยายามส่งต่อนะครับใช่ค่ะข้อคิดเห็นนะครับปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่รับผิดชอบต่อไปให้ใช่ค่ะที่สำคัญนะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์ว่าเรามีกฎกติกามารยาทนะคะในการเริ่มรายการใหม่ของเรานะต้องบอกทุกคนนะคะว่าเราจะงดแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องของการเมืองทุกเรื่องนะคะแต่เราจะพูดคุยกันเรื่องของชาวบ้านค่ะทุกร้อนของชาวบ้านนะคะเรื่องเกษตรกรเรื่องของชาวไร่ชาวนาเรื่องของชาวบ้านเรื่องมลพิษอากาศเป็นพิษทุกอย่างแบบนี้เรื่องของชาวบ้านพูดได้หมดเลยนะคะทุกสุขของประชาชนนะคะเราต้องเคารพกฎระเบียบของคสช.ด้วยที่มีการโอ้โหให้เราแบบมีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะอาจารย์นะคะก่อนอื่นค่ะอาจารย์คะมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเรื่องของการประกวดนะคะโครงการดีๆค่ะตอนนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะได้มีการจัดประกวดนะคะอาจารย์มิสเตอร์เอเชียขึ้นค่ะจะมีรอบตัดสินค่ะอาจารย์ในวันเสาร์นี้นะคะที่ทาวินทาวเดอะซีนทาวินทาวนะคะงานเริ่มประมาณบ่ายสองโมงตรงนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของหนุ่มๆมิสเตอร์เอเชียที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปประกวดที่ฮ่องกงนั้นสามารถไปชมกันได้สดๆนะคะเดอะซีนทาวินทาวค่ะหรือว่าสามารถติดตามประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆได้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่ข่าวแรกเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกนะคะว่าค่าครองชีพของประชาชนนั้นตอนนี้เริ่มสูงขึ้นค่ะเมื่อก่อนค่ารถเมล์ขึ้นค่ารถตู้ขึ้นตอนนี้มีค่าอะไรขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้มีค่าเรือด่วนเจ้าพระยานะครับซึ่งบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเนี่ยเพิ่งออกมานะครับให้ข้อมูลว่าตัวเองขาดทุนแล้วกว่า13ล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องการนะครับที่จะให้คสช.ได้ปรับนะครับขึ้นค่าเดินทางเนี่ยนะครับขอปรับขึ้นค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นอีก2บาทนะครับต่อเที่ยวนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปพลังงานของคสช.เนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่แล้วจะสามารถนำมาช่วยนะครับการเดินทางนะครับของประชาชนโดยเฉพาะในฝั่งที่เดินทางโดยใช้เรือด่วนแม่น้ำเจ้าพระยาดูภาพประกอบนะคะอาจารย์นะคะหลายคนบอกว่าเหมือนเมย์เองเมย์มาถามอาจารย์อาจารย์ครับมันเหมือนเรือข้ามฟากไหมอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อย่างนี้คือเป็นต้นทางมาแต่ช่วงนนทบุรีเลยที่ใช้แม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละจะมีเรือประเภทนี้อยู่ก็สำหรับคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ชอบใจนะครับเพราะว่ามันเร็วแล้วมันสะดวกมากนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเมืองด้วยนะครับที่คนหันไปใช้โครงการขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นคนก็เข้ามาอยู่ในคอนโดในเมืองมากขึ้นนะครับตามแนวรถไฟฟ้านะฮะก็จะทำให้ตัวเลขเราเห็นได้เลยว่าตัวเลขของการของคนที่ใช้นะครับตัวรถไฟฟ้านี่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรถไฟใต้ดินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้การเดินทางในรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าเรือที่ใช้ในคลองแสนแสบก็คงมีปัญหาไม่ต่างกันก็คือจำนวนของผู้ใช้ลดลงที่มีผ้ากั้นสีฟ้าๆนะที่ตอนเด็กๆใช่ครับอันนั้นน่ะเขาก็อาจจะมีปัญหาได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเส้นทางเกือบครึ่งหนึ่งของเขาที่เขาวิ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางที่ไปทับกับขนส่งมวลชนอย่างอื่นที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไปซะนะครับว่าเราควรจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มหรือว่าลดนะครับการให้บริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเมืองด้วยใช่ค่ะที่สำคัญค่ะเวลาเรามีการใส่ใจนะคะเรื่องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถตู้รถโดยสารต่างๆแล้วเรื่องของเรือต้องบอกว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะอาจารย์นะคะที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยานะคะยังไงก็แล้วแต่ต้องฝากไปด้วยละกันก็มีการพิจารณานะคะไม่ใช่จะมีการอนุมัติเลยนะคุณผู้ชมเป็นการเสนอของผู้ประกอบการใช่ครับว่าขอให้ลองดูนะครับว่าจะขอขึ้นได้ไหมแต่เขาขอดูการปฏิรูปพลังงานก่อนว่าถ้าสมมติว่าราคาพลังงานมันตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาตรงนี้นะฮะแต่ถ้าราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องขอขึ้นราคาใช่ไปนะครับแต่ต้องบอกนะคะว่าขึ้นราคาโดยประมาณ2บาทนะคะถ้าสมมติใครใช้บริการอยู่ก็ให้เตรียมใจไว้หน่อยนะถ้าขึ้นก็ประมาณ2บาทนะคะเอามาที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นของการโดยสารเรือแล้วนะคะต
ตอนนี้ค่ะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดมากยิ่งขึ้นเขาบอกในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าฝนมากับพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้เขาบอกว่าผลการวิจัยหรือผลการสำรวจเนี่ยมากกว่าทุกปีเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับคือทุกปีเนี่ยนะครับจะมีผู้ที่ป่วยอยู่เนี่ยนะฮะประมาณอย่างตัวเลขในปี556เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 43,800 รายเศษนะครับแต่ปีนี้เนี่ยยังไม่ทันไรเลยเดือนนึงเนี่ยกระโดดขึ้นมา 26,000 คนละเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่เขาอาจจะต้องดูมีการดูอย่างใกล้ชิดก็คือสิงหาถึงกันยาคือ2เดือนเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เห็นว่าตัวเลขมันมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวมากขึ้นและในปีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆแล้วเนี่ยนะครับนับเป็นจำนวนแล้วประมาณ 2-3 เท่าใช่ค่ะนะครับอันนี้เยอะพอสมควรนอกจากนี้ค่ะอาจารย์กระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกนะคะว่าสมมติว่าใครที่มีไอจามไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้นะคะถ้าสมมติรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้นะคะให้ใส่มาสก์ค่ะอาจารย์ที่แบบครับผมกั้นนะคะหรือว่าเวลาจะไอจะจามเนี่ยไม่มีการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่คนอื่นนะคะก็ปิดไว้ด้วยหน่อยแล้วกันที่สำคัญค่ะสมมติว่ารู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยอยากให้พักก่อนสัก1วันก่อนจะไปทำงานนะคะไม่ใช่แบบไว้อาจารย์แบบหลายคนบอกว่าทำงานหาเงินไปเยอะแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาป่วยหรืออาจารย์เวลารักษาเนี่ยหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมค่ะอันนี้ก็คงมี 2-3 ประเด็นนะฮะเพราะว่าที่เสียชีวิตกันมากเนี่ยนะครับก็คือคนที่เป็นเนี่ยบางทีไม่ได้มีการป้องกันตัวเองดีพอหรือว่าเข้าไปรับการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ทำปั๊บเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปสู่คนอื่นซึ่งบางคนที่เขามีสุขภาพอนามัยที่ไม่ค่อยดีหรือว่าป่วยมันก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและทำให้คนเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็เป็นเด็กเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบโดยเสียชีวิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยดูแลตัวเองนั่นก็คือสำคัญที่สุดข้อที่1แต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งแล้วนะครับว่าถ้ามีอาการไอจามปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยนะครับก็ให้รีบไปหาหมอนะครับแล้วก็หยุดทำงานใช่ค่ะก็รักษาตัวเองให้ดีผมก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นเมื่อต้นปีช่วงนั้นอาจารย์เป็นมาพักหนึ่งไปฉีดมาเรียบร้อยครับแต่อาจารย์ก็สักพักนะอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ก็รู้สึกไม่คอนเซิร์นนะอาจารย์บอกเออคงไม่เป็นอะไรมากแต่สุดท้ายเป็นเยอะเลยครับคือทีแรกเข้าใจว่าติดจากลูกก็คิดว่าน่าจะหายนะครับแต่ว่าก็ไม่หายเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเราใช้ชีวิตปกตินะครับทานน้ำเยอะๆทานวิตามินซีเนี่ยประมาณสักอาทิตย์นึงเราก็จะเห็นว่าตัวไข้อะไรต่อมีอะไรต่างๆมันก็จะลดลงหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นหนักกว่านั้นเยอะใช่จะเป็นทั้งปวดหัวนะครับมีปวดเมื่อยร่างกายอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะฮะที่สำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะเรื่องของวิวัฒนาการของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะมีการรุนแรงมากขึ้นอาจารย์ที่สำคัญนะมันมีการดื้อยาอย่างนี้เลยค่ะหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วสังคมเรานะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ให้ดูแลตัวเองกันมากขึ้นอาจารย์ข้ามาข่าวต่อไปกันเลยค่ะนอกจากนี้เองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกับอาจารย์พูดกันเรื่องของการทิ้งของเสียลงแม่น้ำการทิ้งเปลือกผลไม้ลงในส่วนของชุมชนต่างๆเนี่ยมันคือมลพิษหมดเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครมีเรื่องร้องทุกข์เหล่านี้นะคะมีเรื่องที่แปลกๆแบบนี้ค่ะเรื่องของการเอาเปรียบร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วนค่ะ1564ค่ะ1564อาจารย์คะแล้วเรื่องร้องทุกข์มีเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ลองดูเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าในรอบตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือการร้องเรียนไปที่กรมโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ค่ะนะครับบอกว่ามีทั้งหมด323เรื่องนะครับเยอะนะคะอาจารย์โดยเป็นปัญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่น171เรื่องนะครับรองลงมาเป็นมลพิษทางเสียง126เรื่องนะฮะปัญหาโรงงานเถื่อน98เรื่องนะครับปัญหามลพิษฝุ่น92เรื่องปัญหาควัน79เรื่องนะครับแล้วก็มลพิษไอสารเคมี67เรื่องน้ำเสีย61เรื่องนะครับแล้วก็ลักลอบการทำงานกลางคืนอีก48เรื่องนะฮะซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกว่าจะมีการศึกษานะครับแล้วก็พยายามแก้ไขรายละเอียดของพระราชบัญญัติต่างๆนะครับเพื่อให้โทษเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะหยุดนะครับการกระทำละเมิดกฎหมายแบบนี้ใช่ค่ะเอาคร่าวๆที่อาจารย์วิโรจน์ฟังบอกไปนะคะตอนนี้คุณผู้ชมถ้าสมมติไม่แน่ใจนะคะเมย์ย้ำเบอร์สายด่วนนะคะที่1564ค่ะ1564นะคะลองโทรไปถามดูค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่ท่านสามารถร้องทุกข์ได้บ้างค่ะมาข่าวต่อไปเลยค่ะอาจารย์เพื่อไม่เสียเวลานะคะเรื่องของป่าชายเลนค่ะต้องบอกนะคะเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะสามารถรักษาระบบนิเวศของประเทศไทยหรือว่าริมฝั่งชายทะเลเนี่ยได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์เริ่มจะโดนทำลายจากกลุ่มนายทุนโดยที่มีการจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละไปลักลอบนะครับตัดไม้เนื้อแข็งครับอันนี้ที่เป็นปัญหามากก็คือที่ตำบลสายไทยนะครับอำเภอเมืองกระบี่นะฮะก็บอกว่ามีการลักลอบออกไปนะครับซึ่ง
ตัดไม้ที่มีความสำคัญนะครับเช่นไม้กงกางไม้ตะบูนนะครับถูกตัดจนโล่งเตียนอย่างเห็นได้ชัดเลยไม้กงกางเนี่ยได้ยินบ่อยนะตอนเด็กๆนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าก็เมื่อก่อนเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์มากนะครับเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำหลายอย่างนะฮะแล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยสงสัยว่าเป็นการอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือเป็นการว่าจ้างนะครับของว่าจ้างให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละค่ะอาจารย์ค่ะตัดไม้ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็มีการลักลอบขนถ่ายในกลางคืนครับตรงนี้แหละค่ะถ้าสมมติเราดูเผินๆเนี่ยมองไปในป่าชายเลนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากเพราะว่าขอบๆเนี่ยเขาเก็บไว้ใช่ครับแต่ว่าข้างในเนี่ยกลวงหมดแล้วนะคะตรงนี้ต้องบอกไว้ด้วยนะคะว่าเพราะว่าระบบนิเวศจะเสียไปนะคะแล้วก็สัตว์น้ำที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะใช้ในการทำมาหากินหรือว่าใช้ในการจับสัตว์น้ำเพื่อค้าขายหรือเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเนี่ยจะหายไปด้วยอาจารย์คือแปลกใจมากนะครับไปแนวความคิดเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสินค้าหรือมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นทรัพยากรของสาธารณะของประชาชนทุกคนใช่ค่ะนะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องเราจะมีปัญหาแบบนี้ในสังคมไทยเกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือเราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นของส่วนรวมนะถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องได้นะครับและที่สำคัญอาจารย์คะของส่วนรวมเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าให้กับส่วนบุคคลได้แปลกนะคะโดยที่แบบมันทำให้รู้สึกว่ามันเห็นความเอารัดเอาเปรียบในสังคมเลยเยอะมากเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทำจะถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีคนรู้อยู่แล้วหน่วยงานไปไหนหมดนะครับกรมป่าไม้นะครับหรือแม้กระทั่งปกครองที่ดูแลเนี่ยนะครับโอ้จะไม่ทราบเลยเหรอว่าจะมีการขนถ่ายกันถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดังเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาเรื่องนี้ทำให้เรื่องนี้อย่างเป็นทำให้มันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็จริงจังนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเอกชนที่เข้ามาหาประโยชน์นี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงที่เราจะมีการจัดสรรนะครับผลประโยชน์ต่างๆของที่ดินเนี่ยใหเป็นที่ดินของชุมชนซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปรับจ้างทำอะไรแบบนี้อีกคือมันมีปัญหาเรื่องรายได้มันมีปัญหาเรื่องของความจำเป็นหลายอย่างประกอบกันบางทีเวลาเราไปปิดกั้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่รับการคุ้มครองเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็ไปตัดโอกาสของชาวบ้านด้วยระดับหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเคยใช้สอยพื้นที่ตรงนั้นอย่างอนุรักษ์เนี่ยนะฮะแต่เอาละในเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วกลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาโดยการออกรูปแบบนะฮะของการใช้ทรัพยากรโดยรัฐจะต้องไปลงทุนหรือสนับสนุนก็ได้นะครับให้มีการสร้างไอ้ระบบของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระบบป่าชุมชนเนี่ยให้มากขึ้นใช่ค่ะอาจารย์ที่สำคัญค่ะเรื่องของระบบนิเวศหรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการแบ่งสรรหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนส่วนหนึ่งด้วยนะคะอาจารย์เพื่อนที่อาจารย์บอกว่าหลายคนเนี่ยจับจองพื้นที่ในส่วนนั้นสมมติป่าชายเลนกลุ่มนี้ใกล้กับบ้านเมย์กลุ่มเมย์ก็จะเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณทวดคุณย่าเนี่ยอาจจะแบบเคยทำกินมาแต่จริงๆในพื้นที่นั้นนะคะอาจจะมีเจ้าของซึ่งเป็นแบบถูกต้องอีกแบบนึงก็เหมือนกันอย่างนี้ค่ะเราต้องมีการตรวจสอบนะคะอาจารย์ตรวจสอบดีๆเลยนะครับอ่ะการนี้ก็ฝากกันไว้นะคะเรื่องของป่าชายเลนที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจแล้วก็สำรวจด้วยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมันเกิดเป็นข่าวขึ้นมาแล้วดังนั้นก็แปลว่าความเดือดร้อนนั้นมันเริ่มจะมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองอย่าให้มันเสียหายไปมากกว่านี้เลยนะคะเร่งช่วยกันค่ะอาจารย์คัดข่าวต่อไปกันเลยค่ะนอกจากนี้เองค่ะเรื่องของหลายคนบอกว่าเวลามีผลไม้เนี่ยออกหน้าผลไม้ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไยเงาะมังคุดลิ้นจี่ทุกอย่างเนี่ยเวลามันออกพร้อมกันปุ๊บทำให้ระบายไม่ทันระบายไม่ทันเสียสูญเสียหลายคนที่จะแปรรูปได้ก็อาจจะโชคดีที่มีกำลังทรัพย์แต่ตอนนี้ค่ะชาวสวนลำไยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าลำไยเนี่ยส่งออกประเทศจีนเยอะนะคะอาจารย์ตอนนี้มีข่าวดีค่ะอาจารย์ครับผมก็คือทางคณะกรรมการนโยบายและมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับหรือว่าคชกเนี่ยนะฮะก็ได้อนุมัติเงิน73ล้านนะครับเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยในปีนี้นะครับก็คงจะเริ่มออกนะฮะก็ได้มีการดำเนินการนะครับให้วงเงินนะฮะ36ล้านบาทโดยเป้าหมายเนี่ยโดยการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเกษตรกรเนี่ยซึ่งปลูกลำไยเนี่ยนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือนะฮะกิโลกรัมละ 2.50 บาทหรือว่า 2.50 บาทนะครับโดยให้ค่าถูกมากครับโดยให้ค่าขนส่งเนี่ยบาท50และค่าการตลาด1บาทโดยให้รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 14,400 ตันเท่านั้นเองนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายตัวลำไยเนี่ยให้ออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครพูดง่ายก็คือว่าไม่ต้องการให้สินค้าทุกอย่างเนี่ยมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและถูกส่งออกไปอยู่ดีเราเคยคุยกันเรื่องนี้หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วการเดินทางของสินค้าของเราเนี่ยคือวิ่งเข้าสู่ส่วนกลางและถูกส่งต่อไปอีกรอบนึงมันทำให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยทำให้สินค้ามันราคาสูงใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้จากพื้นที่การผลิตเข้าไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศเนี่ยได้โดยตรงใช่ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะที่เรายกตัวอย่างของเรื่องของลำไยนะคะนั่นหมายความว่าถ้า
สมมติลำไยตอนนี้มีคนเข้ามาดูแลแล้วมีคนให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วแปลว่าผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะอาจารย์เริ่มจะมีความหวังนะคะว่าต่อไปนะเงาะจะได้ไม่ต้องทิ้งขว้างกันเยอะหรือว่ามังคุดเอ่ยหล่นทิ้งตามใต้ต้นเนี่ยคือเมย์ไปถ่ายรายการโอท็อปติดดาวที่อาจารย์คงทราบว่าเมย์ทำอีกรายการนึงโอท็อปติดดาวนะเมย์ไปอาจารย์ใช่ไหมคะส่วนผลไม้ของเขาเนี่ยคือทิ้งแบบไม่ทำอะไรค่ะหล่นทิ้งเงาะก็หล่นทิ้งมังคุดก็หล่นทิ้งลองกองก็หล่นทิ้งเนี่ยตามพื้นเนี่ยถามว่าเขาบอกเขาไม่รู้จะจัดสรรยังไงมันก็ออกพร้อมๆกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์จ้างคนงานมาเก็บก็ไม่คุ้มอย่างนี้แหละค่ะคือมันทำให้รู้สึกโอ้โหบางทีมันก็เสียดายนะถ้าเราสามารถนี่คือไปสวนผลไม้เองเลยไปเก็บทานแบบอร่อยมากแต่รู้สึกว่าโอ้โหมันถูกมากจริงๆอาจารย์จากสวนนะคะคือเขาบอกว่าไม่คุ้มค่าแรงอาจารย์คิดดูอันนี้มันเป็นปัญหาทั้งระบบเลยมันยังไงอาจารย์ไม่คุ้มค่าแรงในการจ้างเก็บนะนี่ขนาดแจ้งแรงงานแต่งด้าวนะวันละ300นะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องวันละ300หรือวันละ250อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้อย่างอื่นให้อาหารให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่250เนี่ยถ้าจะใช้พื้นที่สวนขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะก็ต้องใช้คนเป็นหลายสิบคนเหมือนกันนะฮะปัญหาคือของเหล่านี้เนี่ยต้องเก็บไปทิ้งเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้แทบจะไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของสวนอยู่แล้วและจ้างคนมาเก็บอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มก็ปล่อยให้มันเน่าเสียไปตรงนั้นดีกว่าใช่คุณได้แบบนี้เป็นสิ่งที่แปลกใจนะเดี๋ยวเมย์รู้สึกว่าเดี๋ยวเมย์จะคิดอาชีพค้าขายผลไม้แล้วเนี่ยโอ้แต่ภาพรวมของปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมีมาโดยตลอดเราได้ยินมาตลอดนะครับก็คือการผลิตที่มันเกินความจำเป็นมากจนเกินไปหรือเปล่าใช่ถ้าอาจารย์วิโรจน์เราเคยคุยกันหลายครั้งอาจารย์วิโรจน์เคยบอกว่าเราควรจะกำหนดนะว่าเราจะไม่มีการปลูกพื้นที่ซ้ำกันอาจารย์จำได้ใช่ไหมทำโซนนิ่งที่อาจารย์เคยบอกว่าไม่ใช่แบบอยู่ๆสับปะรดออกสับปะรดทั้งหมดทั้งประจวบอย่างเงี้ยมันออกมาล้นตลาดมันทำให้ราคาลิ้นจี่มาลิ้นจี่ทั้งตลาดลำไยมาลำไยมาทั้งตลาดเวลามันออกขึ้นอย่างเงี้ยมันระบายยากในการระบายคือเขาปลูกก็ปลูกได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นเรามีระบบตลาดแบบเสรีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำหรือให้ความสำคัญมากขึ้นกว่านี้เนี่ยก็คือจะทำยังไงให้มันมีอุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูปไอ้พวกผลไม้เหล่านี้เนี่ยให้เก็บได้ยาวนานขึ้นให้กลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศหรือตลาดที่มีกำลังซื้อมากขึ้นเรามีปัญหาแบบนี้กับเกือบทุกอย่างเลยมังคุดออกมาตอนนี้6โลร้อยแล้วนะฮะคือไม่เข้าใจว่าชาวสวนจะได้ไหล6โลร้อยนี่คือมาขายในกรุงเทพแล้วนะครับไม่ทราบว่าไปรับซื้อมาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วยมารับซื้อไปจากสวนเถอะใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันอย่างที่เราเคยบอกว่าเอาล่ะเอกชนก็ส่วนหนึ่งหน่วยงานของรัฐก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมานั่งคิดกันนะครับรวมไปถึงชาวสวนชาวไร่ชาวนาด้วยว่าเรามีทางออกในการที่จะปรับปรุงสินค้าเหล่านี้เนี่ยให้ไปยังไงผมเห็นอยู่อันนึงนะครับผมไปญี่ปุ่นเนี่ยไปร้านอาหารไทยเจอไอศกรีมมังคุดของคนไทยนี่แหละฮะแต่ว่าแพคเกจจิ้งทำสวยเลยนะครับมันไอศกรีมน้อยหนาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็เป็นความพยายามนะครับที่จะปรับปรุงนะครับคุณภาพของสินค้าให้ถูกแปรรูปนะครับแล้วก็เพิ่ม value add หรือว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปในตัวสินค้าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมานั่งคิดกันดีๆนะฮะเรามีสถานทูตนะครับมีสถานกงสุลอยู่ทั่วไปทั่วโลกเลยนะครับลองไปศึกษาดูฮะไปเก็บข้อมูลดูว่าไอ้รูปแบบของสินค้าที่มันถูกขายอยู่ในตลาดเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมมีอะไรบ้างนะครับและส่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้กลับเข้ามาที่ประเทศหน่อยซิแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีสินค้าตัวไหนนะครับมันมีรูปแบบของการผลิตเทคนิคแบบไหนใหม่ๆซึ่งสามารถที่จะส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยถูกแปรรูปออกไปแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับคือมันจะต้องทำกันทั้งระบบเลยต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาสามารถที่จะทำสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองโรงงานขนาดใหญ่นะครับเพื่อทำการแปรรูปในการลงทุนจำนวนมหาศาลเนี่ยจะทำยังไงที่จะดึงการลงทุนแบบนี้เข้ามาให้มากขึ้นกว่านี้ผลิตเพื่อตอบสนองนะครับจะทำยังไงให้ตัดพ่อค้าคนกลางนะครับให้ประชาชนร่วมตัวกันนะครับสามารถที่จะกลายเป็นผู้ผลิตที่สามารถส่งออกได้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลไกของรัฐต่างๆมันมีอยู่แล้วตามแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคิดให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ส่งเสริมเขาเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่าถ้าเราเร่งการผลิตให้มันมีจำนวนมากมายมหาศาลนะครับโดยต้นทุนการผลิตในทุกเรื่องทั้งน้ำมันทั้งปุ๋ยอะไรมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างแพงต้นทุนมันจะทำให้กำไรเขาไม่มีเมื่อกำไรเขาไม่มีเขาจะเลิกผลิตนะครับเมื่อเลิกผลิตปั๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าความมั่นคงหรือความมั่นคงทางอาหารใช่ค่ะเป็นไปได้เลยเป็นไปได้แน่นอนค่ะที่สำคัญค่ะอาจารย์เคยบอกไว้จำได้ไหมคะว่าที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งที่รายการเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีประชาชนเนี่ยเคยบอกว่ามันน่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรโดยตรงเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมันจะมีหน่วยงานนี้รับผิดชอบเรื่องนี้แต่ละหน่วยงานเนี่ยบางครั้งการประสานงานกันเนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความเขาเรียกว่า
เป็นอันหนึ่งเดียวกันนะคะอาจารย์คือวิทยาศาสตร์ก็รับผิดชอบไปวิจัยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันจะต้องทำร่วมกันขึ้นมันน่าจะมีเซ็นเตอร์กระทรวงวิทย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรทุกอย่างทุกอย่างต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะมันต้องเริ่มตั้งแต่บูรณาการตั้งแต่การวิธีคิดตั้งแต่การปลูกเลยนะคะอาจารย์วิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกเนี่ยพอปลูกมาได้ผลผลิตคุณจะทำอะไรทำอะไรผลผลิตออกมาปุ๊บคุณจะต่อยอดยังไงไปส่งออกยังไงเนี่ยค่ะมันต้องแบบกระบวนการวงจรเนี่ยจะต้องทำมันต้องมีเป็นระบบคือเราจะต้องยอมรับเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในการส่งออกสินค้าของบ้านเรานี่เยอะมากและที่สำคัญสินค้าเกษตรเนี่ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยกลับมีกำไรมีฐานะแต่เกษตรกรตัวจริงอ่ะจนใช่ครับรายได้น้อยมากเพราะมันผลิตเยอะไงครับอาจารย์ทีนี้พอผลิตเยอะเขาก็สามารถกดราคาในประเทศนะครับจนถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขารับซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีสุดและส่งออกและได้ส่วนต่างตรงนั้นแล้วก็คัดด้วยนะเขาคัดเหมือนแบบว่าเราไปทานกล้วยอาจารย์ไปทานกล้วยที่ต่างประเทศอ่ะเราบอกโอ้โหกล้วยใบหนึ่งเราอยากทานอ่ะทานแต่มันแพงมากอาจารย์เคยทานใบเท่าไหร่ไปอเมริกาอเมริกาผมเคยทานโอ้โหใบละเกือบ10 บาทนะใช่นะแต่เราซื้อบ้านเรามันเป็นหวีเป็นหวีอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของสินค้าเกษตรนะจริงๆวันนี้เราพูดเรื่องนี้กันเราอยากจะฝากบอกนะคะสำหรับเกษตรกรไทยนะคะที่รับชมรายการสภาชาวบ้านหรือว่าใครที่เคยรับชมต่างๆเนี่ยลองช่วยกันคิดซิว่าคุณจะทำยังไงที่ให้เรื่องของระบบเกษตรกรไทยเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของผลไม้ที่เวลาออกชนกันเนี่ยทุกฤดูกาลเนี่ยจะสามารถแปรรูปหรือว่าจะสามารถทำยังไงได้เนี่ยก็ฝากกันไว้นะคะฝากกันคิดด้วยอาจารย์คะเอาอีกหนึ่งข่าวค่ะอาจารย์ก่อนจะปิดเบรกนะคะเรื่องของจัดระเบียบอันนี้เป็นปัญหามายาวนานมากนะฮะในบ้านเราเนี่ยเรื่องจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนะครับในกรณีที่ข่าวมาเนี่ยจะเป็นกรณีหน้ารามนะครับซึ่งโอ้โหแผงลอยนี่ยาวมากเดินตั้งแต่เด็กครับผมอาจารย์เคยเดินไหมคะเคยเดินฮะเคยเดินหน้ารามนะคะหลายคนบอกว่าตลาดหน้ารามนั่นเองก็บอกว่าก็ทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะฮะโดยการพบอาคารที่ต่อเติมล้ำพื้นที่ทางเท้านะครับแล้วก็ทำหาบเร่แผงลอยเนี่ยก็จะแก้ปัญหาภายใน30 วันโดยจะจัดระเบียบเนี่ยจุดหาบเร่แผงลอยกว่า700 จุดใช่ค่ะโดยที่ท่านประธานนะคะที่ปรึกษาของท่านผู้ว่านี่แหละท่านวรลบสุวรรณดีนะคะได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะณก่อนหน้านี้จะเห็นข่าวแหละลงไปตรวจสอบนะคะอาจารย์สิ่งที่แปลกใจค่ะวันนั้นเมย์นั่งดูข่าวอยู่ด้วยวันที่ท่านลงไปสำรวจพื้นที่นะคะอาจารย์คือในส่วนของพื้นที่ถนนเนี่ยมันจะมี 3-6 เมตรเวลาให้เดินใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นที่ร้านค้าเนี่ยล้ำมา3 เมตร3 เมตรแล้วเขาไปสัมภาษณ์สำหรับพ่อค้าว่าทราบไหมว่าผิดกฎหมายเขาตอบว่ายังไงอาจารย์วิโรทราบครับเขาตอบว่าทราบเขาว่าผิดกฎหมายทราบใช่ไหมฮะใช่เขาตอบว่าทราบว่าผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าก็คือกำลังงงวิธีคิดของการของหลายหลายคนที่เปลี่ยนไปบอกเนี้ยทราบว่าผิดกฎหมายแต่ว่าเขายังเช่ายินดีที่จะเช่า คือตัวอาคารพาณิชย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนทำส่วนต่อเติมออกมาอาจารย์นึกภาพออกนะคะครับผมต่อเติมออกมา3 เมตรปุ๊บแรกเช่าแพงเนี้ยค่ะคนที่มาเช่าเนี่ยเขาทราบว่าผิดกฎหมายว่ามันล้ำทางเท้าแต่คือเราอลุ่มอล่วยกันมานานนะนั่นสิฮะมันก็เลยทำให้แบบถ้าสมมติเรายังมีวิธีคิดนะคะในการทำอย่างนี้ต่อไปวิธีคิดเนี่ยวิธีคิดที่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือเราเข้าใจนะเราต้องแยกให้ออกนะว่าความถูกต้องกับการทำมาหากินเนี่ยวันนึงเนี่ยมันต้องมีการขัดแย้งเนี่ยมันแต่ว่ามันต้องเดินไปด้วยกันยังไงให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพอมันมีความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยอาจารย์เราจะเห็นเลยสิ่งเนี่ยมันจะไม่ล้ำมาแค่3 เมตรสิคะอาจารย์ต่อมาอีกข้างนอกถึงขอบถนนอาจารย์เห็นใช่ไหมคะมันจะต่อมาอีกครับตอนนี้มันก็เลยเต็มพื้นที่โอ้เต็มพื้นที่ผมแล้วผมทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็อยู่ใกล้ท่าพระจันทร์ก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคือคนเยอะเนี่ยจนสุดท้ายคนเดินทางที่ต้องใช้ทางเท้าต้องมาเดินลงถนนแทนใช่นะเพราะว่าร้านเนี่ยถูกจับจองพื้นที่ทางเดินเนี่ยถูกจับจองหมดเลยทั้ง2 ฝั่งใช่นะฮะแต่ทีนี้เราก็เข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ต่อคนเมืองเยอะเพราะมันไม่มีต้นทุนที่สูงมากนะครับมันก็ทำให้สามารถที่จะขายสินค้าและคนที่มีรายได้กลางจนถึงรายได้ต่ำเนี่ยก็พึ่งพากับการบริโภคสินค้าเหล่านี้มากพอสมควรนะครับถ้าเรากลับไปดูใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเคยมีสิงคโปร์เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันในหลายพื้นที่ในเมืองของเขานะครับ วิธีการแก้ปัญหาเขาง่ายนิดเดียวยังไงคะอาจารย์ก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นตามเส้นทางถนนใหญ่ๆหรือว่าพื้นที่ชุมชนใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมันจะเป็นพื้นที่ทำมาหากินแค่ข้างหน้าก็คือมีตึกแถวอยู่ข้างหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเยอะวิธีการของเขาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็ทำการลงทุนโดยการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าพื้นที่ที่มันเป็นคอมเพล็กซ์ของการเอาสินค้าที่อยู่ตรงริมถนนเนี่ยเข้าไปขายโดยให้เขาเช่าเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าเช่ากับเอกชนที่ขายแผงลอยด้วยให้เช่าแผงลอยให้ไปอยู่ข้างในทีนี้แรกๆเนี่ยคนวายๆนะฮะว่าเอ้ยเดี๋ยวคนไม่เดินเขาบอกว่าเมื่อมันมีการจัดระบบทั้งเส้นเนี่ยก็คือทุกคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคอมเพล็กซ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ผู้บริโภคก็จะเดินเข้าไปซื้อข้างในอยู่ดีอ่ะนะฮะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกนะว่าจะไม่มีการค้าขายแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่ากทมจะเริ่มมาจัดระเบียบนะคะหลายๆที่ที่ไม่จัดระเบียบอาจารย์จำได้ไหมบนทางเท้าเรื่องค้าขายเนี่ยตามตลาดนู้นในตลาดนี้เนี่ยจะเห็นมาบ่อยตอนนี้เราก็ดูค่ะว่าทิศทางต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ค่ะพักสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าทั้งเบรกเนี่ยยาวมาแล้วนะคะพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ